จริงๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีหลากหลายเหตุการณ์ที่น่าจับตานอกนือจาก,การดีเบตเนะคะ,คะก็จะมีการประชุมทางฝั่งของธนาคารกลางยุโรปด้วยค่ะรอบนี้มีการประเมินกันของตลาดนะคะว่า ECB น่าจะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมา1 0ละ0 2 5แล้วก็มีโอกาสที่จะลดต่อไปในการประชุมครั้งถัดไปทีนี้หากสมมุติว่า ECB ตัดสินใจลดดอกเบีย้ยต่อไปเรื่อยๆแบบเร็วแล้วก็แรงขึ้นนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะต่อค่าเงินยูโรโดยทางเดวิดอดัมส์หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศของกลุ่ม G10 ของมอร์แกนแซลเล่คาดการว่าเงินสกุลยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะเนื่องจากคาดการนะคะว่า ECB เร่งการผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วยการลดดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ของมอร์แกนแซลเล่คาดการณ์นะคะว่าค่าเงินยูโรจะร่วงลงแต่ระดับ1.02ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งถือเป็นการอ่อนค่าลงประมาณร้อยละเเทียบจากระดับ ปัจจุบันโดยการคาดการณ์ดังกล่าวพิจารณาจากมุมมองที่ว่า ECB จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันในการประชุม3ครั้งหน้ารวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมากถึงร้อยละ0.5ด้ด้วยซึ่งทางคุณอดัมย้ำว่ามีเหตุผลมากมายที่ตลาดจะหันมาให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ในปัจจุบันและเสริมว่าการประชุม ECB ในสัปดาห์นี้นะคะ อาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ตลาดเริ่มจับตาในเรื่องนี้ก็เป็นได้การคาดการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทางมอการ์สเล่มีมุมมองด้านลบต่อสกุลเงินยูโรมากที่สุดเมื่อเทียบกับนักวิเคราะห์จากค่ายอื่นๆที่ได้รับการสำรวจโดยสำนักข่าวลูมเบิร์กโดยผลสำรวจนะคะชี้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ายูโรจะแข็งค่าขึ้นแตะระดับ1.11ดอลลาร์ณนะสิ้นปี2567 โดยการแสดงมุมมองดังกล่าวนะคะมีขึ้นก่อนที่การประชุมนโยบายการเงินของ ECB จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่12กันยายนนี้ขณะที่ตลาดการเงินคาดการว่า ECB นะคะน่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงราวๆร้อยละ0.25ในการประชุมครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ